จากสถานการณ์สงครามอิสราเอลฮามาสมาต่อกันที่การสู้รบในประเทศเพื่อนบ้านของเราที่ประเทศพม,มา่าครับวันนี้มีความเคลื่อนไหวจากพื้นที่ตรงข้ามจังหวัดแม่ฮ่องสอนของไทยเลยนะครับก็คือพื้นที่รัฐกยาหรือว่าที่เรียกยว่ารัฐกระเรนีเนี่ยนะครับเพราะว่าฝ่ายต่อต้านกองทัพพม,มา่าออกมาประกาศกล้าวเลยครับว่าสามารถยึดพื้นที่80%ของรัฐกยาหรือว่ารัฐกรเรน,นีได้แล้ว เรื่องนี้ผู้สื่อข่าวของเราที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนรายงานอ้างผู้นําระดับสูงของกองกําลังกะเรี่ยงกะยากระเรน,นีที่ออกมาเปิดเผยนะครับว่ากองกําลังผสมกะเรี่ยงกะยาสามารถควบคุมพื้นที่ในรัฐกะยาได้ล้ว80และเหลือทหา,ารพม่าที่กําลังถูกโจมตีในเมืองหลวงก็คือเมืองลอยก่อซึ่งเป็นเมืองเอกของรัฐกะยาที่ยังคงต้านทานฝ่ายต่อต้านได้อย่างเข้มแข็งอยู่โดยข้อมูลอ้างเมื่อวานนี้นะครับแหล่งข่าวผู้นําระดับสูงของกองกําลังกระเรี่ยงกะยา เปิดเผยว่าจากปฏิบัติการ11-11ที่ผ่านมากองกำลังผสมกระเหรี่ยงกระยาและก็กองกำลังผสมอื่นๆที่เป็นพันธมิตรกันในพื้นที่สามารถควบคุมพื้นที่ในรัฐกระยาไว้ได้แล้วประมาณ80%ของพื้นที่ทั้งหมดปัจจุบันมีทาหารพรมาร่าประจำการตามฐานที่มั่นติดแนวชายแดนไทยที่รายล้อมกองบัญชาการกองทัพกระเรียงกระยาฐานดอยยามูซึ่งอยู่ด้านทิศตะวันตกของตัวเมืองแม่องสศนจำนวนหกองพันซึ่งตอนนี้อยู่ในสถานะถูกปิดล้อม และตัดเส้นทางทางบกไว้ทุกด้านไม่เป็นภัยต่อกองทัพเกลียเกียาอีกต่อไปแล้วส่วนทหารพรมาร่าในเมืองต่างๆได้ถูกโจมตีและยึดฐานที่มั่นไว้ได้เกือบหมดเหลือเฉพาะทหารพรมาร่าที่เมืองลอยก่อเมืองเอกของรัฐกยาที่ยังคงต่อสู้กับกองกําลังผสมเกลียงกยาอย่างเข้มแข็งทั้งนี้ทหารพรมาร่ากลุ่มดังกล่าวได้อาศัยเรือนจำเมืองลอยก่ะเป็นฐานที่มั่นและต่อสู้กับกองกําลังผสม โดยมีการสนับสนุนการโจมตีทาาอากาศจากเครื่องบินขับไล่และเฮลิคอปเตอร์อย่างหนักตลอดวันตลอดคืนส่งผลให้ไฟไหม้บ้านเรือนชาวบ้านที่อยู่ใกล้กับเรือนจำไปแล้วกว่า70หลังคาเรือนล่าสุดตรงนี้สำคัญครับเพราะว่าแหล่งข่าวซึ่งเป็นผู้นำระดับสูงของกองก,องกำลังกระเรียนกะยาได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวของเราที่ประจำอยู่ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนตรงข้ามรัฐกยาเนี่ยนะครับ บอกว่าระบบบริหารราชการภายใต้รัฐบาลทหารพม่าในพื้นที่รัฐกะยานั้นได้ถูกยุบไปแล้วครับและในตอนนี้สภาบริหารรัฐกะยาชั่วคราวหรือเรียกว่า IEC ได้เข้ามาบริหารจัดการและเตรียมวางระบบการบริหารจัดการเองในโดยในรัฐกะยาทั้งรัฐเลย ทีนี้ไปดูรายละเอียดของรัฐกยาก็ได้นะครับรัฐกยาหรือว่ารัฐกเรณีเนี่ยเป็นรัฐที่ประกอบไปด้วยเมืองจํานวน7เมืองและแม้ว่ารัฐกยาหรือว่ากาเรณีนั้นจะเป็นรัฐที่เล็กที่สุดในประเทศพมา่าและมีความยากจนมากที่สุดก็ตามแต่ว่ากองกําลังทหารกเกเหรีงกยาซึ่งได้ชื่อว่าเป็นฝ่ายต่อต้านกองทัพพมา่าก็ถือได้ว่าเป็นกองกําลังกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีความเข้มแข็งที่สุดเช่นกัน โดยรัเกยาเนี่ยนะครับที่ติดกับแม่ห่องสอนเนี่ยมีประชากรประมาณ3 0 0แสนคนและนอกจากจะติดกับจังหวัดแม่ห่องสอนแล้วยังติดกับกรุงเนปิดอเมืองหลวงของพมา่าซึ่งเป็นที่ตั้งสำคัญของกองทัพพมา่าการเติบโตที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในพื้นที่ของกองกำลังกลุ่มชาติพันธุ์ในตอนนี้หลายฝ่ายมองว่ากาลังเป็นปัญหาใหญ่หลวงและก็เป็นปัญหาที่หนักอกในทหารระดับสูง ที่อยู่ในกรุงเนปิดอที่พยายามวางแผนกำจัดกองกำลังกลุ่มชาติพันธุ์แต่ว่ายังล้มเหลวในตอนนี้ส่วนกองกำลัง KNDF ก่อตั้งขึ้นมาจากประชาชนที่ออกมาประท้วงอย่างสันติแต่ถูกกองทัพพม่าปราบปรามอย่างเหี้ยมโหดจนในที่สุดคณะกรรมการประท้วงได้มีมติตัดสินใจที่จะจับมือต่อสู้กับกองทัพพมา่าและปฏิเสธการปกครองโดยกองทัพพมา่าและสร้างการบริหารที่เป็นตัวแทนของชาวกัเรนี ก็คือชาวบ้านในรัฐกยาหรือว่ากรเรณีเนี่ยนะครับการบรรลุเป้าหมายทางการเมืองด้วยวิธีทางการทหารถือเป็นความท้าทายที่ยากลําบากแต่ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต่อสู้กับรัฐบาลเผด็จการด้วยอาวุธนอกจากนี้ทางกลุ่มจะทํางานร่วมกับรัฐบาลปรัฐถิ่นอย่างรัฐบาลเอกภาพแห่งชาติหรือว่ารัฐบาล NUG ต่อไปข้อมูลจากฝั่งกองกําลังกายา KNDF นเนี่ยนะครับบอกว่าแม้จะตอก่อตั้งขึ้นมาเพียง2ปีแต่ในตอนนี้เนี่ย กองกำลัง KNDF อ้างว่าตัวเองมีกำลังพลมากกว่า7 0 0 0คนและก็เป็นกองทัพที่ใหญ่ที่สุดในรัฐเกียาได้รับการฝึกฝนจากกองทัพต่างๆไม่ว่าจะเป็นกองทัพกาเรน,นีสาภาพแห่งชาติเกาเลียงแม้แต่ความช่วยเหลือด้านอุปกรณ์ก็มีการช่วยเหลือมาจากกองกำลังโกก้้งและก็กองกำลังปลองโดยสภาที่ปรึกษารัฐเกียาได้เรียกร้องให้สื่อมวลชนและผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดใช้ เรียกชื่อว่ารัฐกาเรนีแทนคําว่ารัฐกยาด้วยนะครับเนื่องจากเป็นชื่อเดิมในประวิตร์ก่อนได้รับอิสรภาพจากอังกฤษและรัฐกาเรนีเป็นรัฐที่เคยเป็นเอกราชมีการปกครองเองนอกจากนี้ยังให้เหตุผลได้ว่าคําว่ารัฐกยานั้นไม่ได้เป็นตัวแทนหรือว่าความปรารถนาของกลุ่มชาติพันธุ์ทุกกลุ่มในรัฐกาเรนีนี่ครับนี่ก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในจังหวัด ในพื้นที่ตรงข้ามจังหวัดแม่ฮ่องสอนของไทยนะครับชวนคุยกันนะครับว่าสถานการณ์ที่เห็นอยู่ตอนนี้ถ้านับตั้งแต่กองกำลังกลุ่มชาติพันธุ์ในรัฐกยาหรือว่ารัฐกกเรนีเนี่ยเริ่มปฏิบัติการโจมตีกองทัพพมา่าจะเป็นปฏิบัติการ11 11นะครับก็คือปฏิบัติการที่เกิดขึ้นในวันที่11เดือน1 1ก็คือพฤศจิกายนตอนนี้เนี่ยผ่านไปประมาณเดือนครึ่งยังไม่ถึงเดือนครึ่งดี แต่ว่ากองกําลังกลุ่มชาติพันธุ์ที่ก่อเหตุโจมตีกองทัพพม่าในพื้นที่รัฐกยาออกมาระบุว่ายึดได้แล้ว80%ตั้งหน่วยงานบริหารราชการของตัวเองในรัฐกยาได้แล้วแล้วก็ยุบหน่วยงานบริหารราชการที่เป็นของรัฐบาลทหารพม่าได้ด้วยทหารพม่าในรัฐกยากองกําลังกลุ่มชาติพันธุ์อ้างว่าตอนนี้เหลือ2จุดหลัก จุดหนึ่งก็คือในเมืองเอกของรัตกยาที่มีชื่อว่าลอยก่อใช้เรือนจำในเมืองลอยก่อเป็นฐานที่มั่นสุดท้ายแล้วก็ยังคงสู้รบกันอย่างดุเดือดเพราะว่าฐานที่มั่นตรงนั้นก็ยังคงได้รับการสนับสนุนจากกองทัพมาเป็นการสนับสนุนทางอากาศไม่ว่าจะเป็นการส่งกำลังบำรุงทางอากาศหรือว่าการโจมตีทางอากาศแต่อีกจุดหนึ่งน่าสนใจครับเพราะว่ากองกำลังกะเหรียงกะยาออกมาเปิดเผยว่า อีกจุดหนึ่งที่ยังเป็นฐานที่มั่นของทาหารพมาร่าอยู่ก็คือพื้นที่ฐานที่มั่นบริวเวณแนวชายแดนติดกับจังหวัดแม่ฮ่องสอนของไทยฐานที่มั่นตรงนั้นทาหารพมาร่ายังอยู่แต่ว่าอยู่ในสถานะที่ถูกปิดล้อมโดยกองกําลังของกัเหรี่ยงกะยาปิดล้อมจนไม่สามารถมีนัยยะทางการทหารต่อจากนี้ได้ก็ต้องดูกันต่อนะครับว่าสถานการณ์ในพมา่าจะเป็นอย่างไรแต่ว่าที่ชัดเจนแน่เนี่ย ก็คือสถานการณ์จะลุกลามบานปลายข้ามปีอย่างแน่นอนและปีหน้าก็อาจจะได้เห็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเพิ่มเติมด้วยจริงๆแล้วมีรายงานที่เราพยายามตลอดทั้งวันนะครับในการหาแหล่งยืนยันว่าเกิดขึ้นจริงหรือไม่ก็คือสถานการณ์อีกจุดหนึ่งซึ่งเป็นสถานการณ์ในพื้นที่ดั้งเดิมแรกสุดก็คือพื้นที่รัชฉานตอนเหนือปฏิบัติการ1027ก็คือกองกำลังร่วมกลุ่มชาติพันธุ์3กลุ่ม จมตีกองทัพพม่าในพื้นที่รัฐฉานภาคเหนือในวันที่27ตุลาคมเป็นปฏิบัติการเปิดฉากที่นําไปสู่การลุกลามของกองกําลังกลุ่มชาติพันธุ์ทั่วประเทศที่โจมตีกองทัพพม่าในหลายพื้นที่ในช่วงวัน2วันที่ผ่านมาเนี่ยผมได้รับรายงานที่ไม่สามารถยืนยันได้ว่ากองกําลังกลุ่มชาติพันธุ์สากลุ่มได้ไปพูดคุยเจรจากับรัฐบาลทาหารพม่า อีกครั้งที่ประเทศจีนในช่วงวันที่22ถึงวันที่24ธันวาคมที่ผ่านมานะครับเป็นการเจรจาหยุดยิงครั้งที่2หลังจากที่ก่อนหน้านี้มีรายงานการเจรจาการเกิดขึ้นที่เมืองคุนหมิงของจีนรอบแรกไปแล้วมีการเจรจารอบแรกไปแล้วฝ่ายจีนยืนยันว่ามีจริงฝ่ายรัฐบาลทหารพมายืนยันว่ามีจริงแต่ว่าฝ่ายกองกําลังกลุ่มชาติพันธุ์ไม่ออกมายืนยันแบบนั้น แต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากมีข่าวการเจรจาหยุดยิงรอบแรกก็คือสถานการณ์ในเมืองเล่าก่ายมีการหยุดสู้รบไปสักพักหนึ่งเล่าก่ายก็คือเมืองที่ติดกับชายแดนจีนจํากันได้ใช่ไหมครับเป็นเมืองที่แรกสุดเลยเนี่ยมีกรณีที่มีคนไทยติดค้างอยู่ที่นั่นแล้วก็เป็นเหยื่อหรือว่าเป็นผู้ก่อเหตุหลอกลวงออนไลน์แก๊งคอเซ็นเตอร์ที่ประจําอยู่ที่นั่นเนี่ยติดอยู่ในพื้นที่การสู้รบแล้วเราต้องช่วยเหลือออกมาเนี่ยปรากฏว่า ตรงนั้นเนี่ยสู้รบหนักเป็นพื้นที่ยุทธศาสสสำคัญแต่ว่าพอมีรายงานการหยุดยิงเจวจาหยุดยิงรอบแรกพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะฟรีดไปจะสงบไปแต่ว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเราก็รายงานความคืบหน้าให้ทราบเหมือนกันว่าที่เมืองเล่ากายเนี่ยดูเหมือนว่าจะกลับมีจะกลับมามีการสู้รบกันอีกครั้งแล้วก็เป็นฝ่ายกองทัพพมา่าด้วยที่โจมตีอย่างหนักหน่วงในพื้นที่นี้สิ่งที่เกิดขึ้นตามมาอย่างที่ผมรายงานแล้วก็ขออนุญาตจริงๆนะครับเพราะว่าเราพยายาม ตรวจสอบแล้วแต่ว่าจนถึงนาทีนี้ยังมีข้อมูลไม่มากพอก็คือผมได้รับรายงานว่ามีการเจรจาหยุดยิงอีกรอบเกิดขึ้นที่ประเทศจีนโดยมีจีนเป็นตัวกลางในการเจรจาอีกครั้งหนึ่งเมื่อวันที่22ถึง24ธันวาคมที่ผ่านมาที่ประเทศจีนฝ่ายหนึ่งก็แน่นอนรัฐบาลคาหารพามาอีกฝ่ายหนึ่งก็คือกองกาลังร่วมของกลุ่มชาติพันธุ์แต่ว่าการเจรจาที่เกิดขึ้นรอบใหม่เนี่ยมีรายงาน ว่าไม่สําเร็จไม่สามารถตกลงกันได้ <S <S เพราะฉะนั้นเนี่ยภาพท,ที่อาจจะต้องมองต่อจากนี้ก็คือการสู้รบในพื้นที่รัชสานภาคเหนือโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมืองยุทธศาสตร์ก็คือเล่ากายอาจจะกลับมามีการสู้รบที่รุนแรงอีกครั้งหรือเปลา่าเวลาจะเป็นคําตอบนะครับว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นข้อมูลต่างๆที่ได้รับรายงานมาเนี่ยเป็นข้อมูลที่นำมาสู่สถานการณ์มากน้อยแค่ไหนอ่ะ ติดตามกันต่อนะครับในเรื่องนี้เป็น2เรื่องที่เราพยายามจะเกาะติดเป็นประจำทุกวันเพื่อทําให้ทุกคนติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดน,นะครับเพราะว่าเชื่อเหลือเกินครับว่าจนถึงตอนนี้ทุกคนก็ทราบแล้วว่าสถานการณ์ไม่ว่าสงครามอิสราเอลฮามาสหรือว่าสถานการณ์สงครามการสู้รบในพม่าร,รุนแรงโหดร้ายและกระทบกับคนไทยจริงๆสํานักข่าวทูเดย์เมคทูมอร์โรทูเดย์